สวัสดีค่ะมาเจอกันอีกแล้วนะคะสำหรับวันนี้ก็จะมาชวนเ,นเพื่อนๆทำแกงเทโพหมู3ชั้นรสชาติเข้มข้นกลมกลอมทานคู่กับข้าวสวยร้อนๆ้ออร่อยมากๆเลยนะคะพร้อมเคล็ดลับทำยังไงให้ผักบุ้งของเราสีสวยไม่ดำไม่คล้ำเดี๋ยวเราไปดูวิธีทำกันเลยค่ะ สำหรับขั้นตอนแรกนะคะเราก็จะมาเตรียมในส่วนของผักบุ้งค่ะนำน้ำสะอาดมา1กระมังใส่เกลือป่นลงไป1ช้อนชาคนให้เกลือละลายน้ำส่วนนี้เราจะเตรียมไว้สำหรับแช่ผักบุ้งเพื่อให้ผักบุ้งของเราสีสวยไม่ดำไม่คล้ำค่ะขั้นตอนแรกนะคะเราก็จะนำผักบุ้งไทย2องกำมือ หั่นด้านที่แก่ทิ้งไปนะคะจากนั้นเราก็จะนํามาหั่นเป็นท่อนแบบนี้ค่ะหั่นเป็นท่อนที่ไม่สั้นจนเกินไปไม่ยาวจนเกินไปนะคะหั่นเสร็จแล้วเราก็จะแช่ผักบุ้งไว้ในน้ําเกลือประมาณ5นาทีแช่ครบเวลาแล้วเราก็จะนําไปล้างทําความสะอาดแล้วก็พักไว้ให้สเสด็จน้ําค่ะต่อไปนะคะเราก็จะมาเตรียมในส่วนของมะก,กรดูดแล้วก็ใบมะก,กรูดค่ะใช้มะก,กรูดอยู่ที่2ลูกนะคะนํามาผ่าครึ่งแล้วก็เอามาเล็ดออกให้เรียบร้อย ส่วนใบมะกรูดนะคะเราก็จะนำมาฉีกประมาณ5ใบค่ะ ต่อไปเราก็จะมาเตรียมหั่นหมู3ามชั้นนะคะวันนี้ใช้หมู3มชั้นอยู่ที่600กรัมค่ะนำมาหั่นเป็นชิ้นพอดีคำนะคะค่ะสำหรับขั้นตอนนี้นะคะก็จะเป็นวิธีลวกผักบุ้งเพื่อให้ผักบุ้งของเราสีสวนไม่ดำไม่คล้ำค่ะ ตั้งมอต้มน้ำให้เดือดจัดน้ำเดือดจัดดีแล้วเราก็จะใส่ผักบุ้งลงไปลวกในน้ำเดือดจัดประมาณ2นาทีนะคะ สำหรับผักบุ้งของเราก็ลวกครบเวลา2นาทีแล้วนะคะก็จะลวกประมาณนี้ค่ะจากนั้นเราก็ตักออกได้เลยนะคะพอเราตักออกมาแล้วเราก็จะนําผักบุ้งมาแช่วไว้ในน้ําเย็นนะคะเพื่อหยุดความสุกและจะทําให้ผักบุ้งของเราสีสวยไม่ดําไม่คล้ําค่ะเดี๋ยวเรามาลงมือทาแกงเทโพกันเลยนะคะ ตั้งกระทะใส่หัวกะทิลงไป200 ml หรือจะใช้เป็นกะทิของก็ได้แล้วแต่ความสะดวกเลยค่ะตามด้วยพิ่แกงเพ็ด150กรัมจากนั้นเราก็จะจุดแก๊สขึ้นมานะคะใช้ไฟกลางในการเคี่ยวเพื่อให้กะทิเดือดหรือว่ากะทิแตกมันค่ะ สำหรับกะทิของเราเดือดแล้วก็แตกมันได้ที่แล้วนะคะต่อไปเราก็จะใส่หมูสามชั้นลงไปให้หมดเลยค่ะพอใส่หมูสามชั้นลงไปหมดแล้วนะคะเราก็จะทำการผัดให้เข้ากันสักเล็กน้อยค่ะพอทุกอย่างเข้ากันดีแล้วนะคะต่อไปก็จะใส่ หางกะทิ900 ml ลงไปค่ะกค็คนให้เข้ากันนะคะจากนั้นเราก็จะแกงต่อเพื่อให้หมูสามชั้นของเราสุกดีค่ะ สำหรับหมูสามชั้นของเราก็สุกได้ที่แล้วนะคะต่อไปเราก็จะมาปรุงรสด้วยน้ําปลาน้ําตาลมะพร้าวตัดรสด้วยน้ํามะขามเปียกสุดเข้มข้นนะคะเพิ่มความหอมด้วยมักลดูดแล้วก็ใบมักลูดค่ะคน,คนให้เข้ากันนะคะ สุดท้ายเลยก็จะใส่ผงปรุงรสค่ะคนให้เข้ากันอีกรอบนะคะจากนั้นเพื่อนๆสามารถชิมรสตามที่ตัวเองต้องการได้เลยนะคะสำหรับรสชาติก็จะเป็นรสชาติเปรี้ยวหวานเค็มตามนะคะรสชาติได้ที่ตามที่เราต้องการแล้วค่ะสุดท้ายเลยเราก็จะใส่ผักบุ้งลวกลงไปนะคะ ใส่ผักบ้วงลงไปแล้วก็คนๆให้เข้ากันจากนั้นเราก็จะรอให้หม้อเดือดอีกรอบนะคะสำหรับหม้อของเราก็เดือดได้ที่แล้วนะคะเพื่อนๆสามารถปิดแก๊สยกออกตักเสิร์ฟได้เลยค่ะก็เสร็จเรียบร้อยนะคะ สำหรับวิธีทำแกงเทโพหมูสามชั้นรสชาติเข้มข้นกลมกลอมทานคู่กับข้าวสวยร้อนๆอ,อร่อยมากๆเลยนะคะเพื่อนๆก็ลองไปทำทานดูค่ะรับรองเลยว่าสูตรนี้เด็ดอร่อยไม่ผิดหวังแน่นอนค่ะสำหรับวันนี้คัวบ้านนาะอาหารอร่อยต้องลาไปก่อนเดี๋ยวเจอกันคลิปหนะ้าสวัสดีค่ะ